คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้รายการตอบโจทย์ทางไทย PBS ได้มีการร่วมวิเคราะห์ทิศทางทางการเมืองหลังจากนี้ด้วยนะคะหลังจากที่นายทักษิณเนี่ยเดินทางกลับมาไทยรวมถึงเส้นทางนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณเศรษฐาทวีสินกับรัฐบาลที่มีการสลายขั้วจับมือกัน11กว่าพรรคนี่นะคะอาจารย์คมสันโพคงนักวิชาการด้านนิติศาสตร์แล้วก็อดีตกปปส.มองแบบนี้นะคะว่ากลุ่มมวลชนไม่ว่าจะฝั่งใดยังมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบที่ตัวเองเชื่อค่ะเพียงแต่วิธีการเปลี่ยนไปจากประสบการณ์ที่เคยมีส่วนการลงถนนมีการชุมนุมกันอย่างที่หลายคนเป็นห่วงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่สุกงอมค่ะหรือแดงเนี่ยผมว่าการจัดรัฐบาลที่ออกมาหรือที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกเนี่ยเขาไม่ได้ถึงขนาดพอใจนะฮะเพราะว่าคนที่เขาอุดมการณ์เขาไปแบบว่าฉันไม่เอาด้านนี้จริงๆเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ไม่เอาอยู่นะครับเช่นแดงไม่เอาลุงนะก็จะมีพวกที่บอกไม่เอาเลยหรือบางคนที่เป็นส.ส.หรือเป็นผู้แทนลาออกใช่คุณณัฐวุฒิณัฐวุฒิก็ออกไปเลยหรือกรณีเหลืองเนี่ยใช่ไหมครับไม่เอาเพื่อไทยใช่เขาก็ยังไม่เอาอยู่อยู่วันยังข้ามไม่ใช่เปลี่ยนนะฮะเพียงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ในอดีตที่ผ่านมาที่มีการบาดเจ็บมีล้มตายมีการต้องโทษจำคุกมีอะไรหลายเรื่องเนี่ยมันทำให้ประสบการณ์ของคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเปลี่ยนในวิธีการการเคลื่อนไหวเยอะขึ้นคือสุขุมมากขึ้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วจะไม่ลงถนนเหมือนอย่างที่นั่นนะมันยังไม่ถึงจุดเวลาที่สุขงอมเพียงพอที่กลุ่มเหล่านี้จะไปเคลื่อนไหวในรูปแบบนั้นไปฟังอีกมุมมองหนึ่งนะคะคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เป็นเลขาสมัยที่เป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็มองนะคะบอกว่านายทักษิณเนี่ยยังเป็นผู้ที่กำหนดเกมการเมืองคนหนึ่งแต่ไม่ได้มีอำนาจเท่าเดิมเพราะยังมีการต่อรองจากฝ่ายต่างๆอยู่ค่ะแล้วต่อเนื่องมา20กว่าปีเนี่ยจำได้ไหมเคยมีวาทกรรมอันนึงบอกว่าเราต้องก้าวข้ามคุณทักษิณจนวันนี้ก็ยังก้าวข้ามคุณทักษิณไม่ได้มันไม่ใช่ก้าวข้ามไม่ได้แต่ไม่ได้ก้าวเลยไม่ได้ก้าวเลยคือไอ้การเมืองหรือกระบวนการทางการเมืองยังล้อมรอบตัวคุณทักษิณอยู่นะครับแล้วคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศก็มีคนไปหาหัวบันไดไม่แห้งเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณภูมิธรรมไปคุณประเสริฐไปก็คงไม่แปลกแต่ว่าได้เห็นคุณวราวุฒิศิลปะอาชาไปเมื่อวานก็ได้เห็นภาพกันเห็นภาพไม่รู้จะทำอะไรคุณเนวินก็ไปโผล่ที่สนามบินให้ได้เห็นแสดงว่าพลานุภาพยังต้องมีอยู่ต้องเอ็กเซอร์ไซส์อยู่คุณทักษิณยังเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองคนหนึ่งไม่ได้มีอำนาจเท่าเดิมแต่ยังกำหนดเกมการเมืองแต่แล้วก็มีคนกำหนดเกมคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณไม่ใช่กำหนดคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่เป็นอำนาจที่ใหญ่หมายความว่าต้องมีการต่อรองมากขึ้นครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นประเด็นต่อไปคุณทักษิณกลับมาแล้วหนึ่งนะคะทิศทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้นายกรัฐมนตรีจะเป็นยังไงก็มีการตั้งคำถามในรายการเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทั้งอาจารย์คมสันแล้วก็คุณสุรนันท์มองแบบนี้นะคะไม่ง่ายเพราะนอกจากการต่อรองทางการเมืองแล้วยังต้องแก้ไขปัญหาปากท้องให้ได้อย่างที่ประกาศเอาไว้ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่ออนาคตของพรรคและก็เสถียรภาพของรัฐบาลด้วยค่ะถ้าเรามองเงื่อนไขแรกพฤษภาหลังจากที่สว.หมดอำนาจอิทธิฤทธิ์ของ188ถ้าเราพูดกันง่ายๆก็ยังอยู่เพื่อไทยก็ยังเดินไม่ง่ายผมว่าหนักกว่าเดิมนะดักกว่าเดิมด้วยนะหนักกว่าเดิมเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่เอา188จะกลับไปก้าวไกลก็ยังพอไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยพอได้แล้วนายกแล้วเนี่ยพอถึงพฤษภานี้จบเลยครับไม่สามารถกลับไปหาก้าวไกลได้ครับใช่ไหมฮะยังไงก็188เนี่ยก็เป็นเสียงอยู่รอดครับของเพื่อไทยครับครับความเป็นเพื่อไทยที่รัฐนาวาที่ยากแบบนี้ตีคู่กับการมีคุณทักษิณอะไรคือจุดที่เสี่ยงหรือก็สำคัญที่สุดของเพื่อไทยในการที่จะแยกไม่ออกครับเสี่ยงทั้งคู่แล้วผมคิดว่าถ้าเกมนี้จะเป็นเกมที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศโดยรวมเพราะว่าการที่จะมาอ้างว่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยด้วยสูตรนี้ด้วยการนั่งประชุมกันในครม.อย่างเนี้ย มันไม่มีทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างว่าก็ต่างคนต่างกระทรวงก็แจกเงินแจกรัฐสวัสดิ์อ้างรัฐสวัสดิการแล้วก็แจกเงินเพื่อหาฐานเสียงเพราะฉะนั้นอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็ถ้าจะทำให้ในที่สุดเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่สามารถคุมเกมอยู่เนี่ยผมขออนุญาตบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของเพื่อไทยเขาไม่สามารถมา
ขยายขายไอเดียเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นแจกอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องแจกเงินแล้วนะอาจารย์ก็เราก็ทราบกันดีนะวันนี้ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกและก็การเมืองโลกเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องแจกเงินแล้วนะมันเป็นเรื่องของการที่ทำยังไงที่คุณจะไม่ต้องมาปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ทันสมัยแล้วก็สู้กับโลกได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะแม้ว่าคุณสุรนันท์เองเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนหนึ่งที่เคยดำรงตำแหน่งสมัยที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ทำงานอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเข้าใจธรรมชาติของทางพรรคเพื่อไทยพอสมควรเลยนะคะว่าจะมีลักษณะการทำงานยังไงหลังจากนี้ไปหลายคนก็ต้องติดตามตาไม่กระพริบเลยนะคะว่าหน้าตาของครม.เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้คือไม่สามารถรายงานได้จริงๆนะคะแล้วก็ต้องติดตามทุกวินาทีคล้ายๆกับก่อนหน้านี้อะค่ะที่มีการติดตามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลนะคะ